เอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดวันนี้เรามีเมนูหมู3ชั้นทอดน้ำปลามาฝากกันค่ะวิธีทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาใส่หมู3ชั้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้15นาทีใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันนำหมู3ชั้นที่หมักไว้ลงคลุกเคล้าพอเข้ากันจากนั้นนำหมู3ชั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมและน้ำต้มสุกคนผสมให้เข้ากันใส่พริกป่นข้าวคั่วหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยและต้นหอมซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้จัดหมู3ชั้นทอดน้ำปลาลงในภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วและข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมู3ชั้นทอดน้ำปลาส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะ